สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพอาหารมื้อสุดท้ายแฟนสาวทอยๆสร้างความตกใจให้กับหลายคนเป็นอย่างมากสำหรับข่าวที่นายธนภัทรชนกุลพิสารหรือทอยนักแสดงหนุ่มซีรีส์วายอายุ21ปีแทงแฟนสาวของตัวเองจนเสียชีวิตซึ่งสภาพศพที่ถูกพบนั้นมีบาดแผลการถูกแทงที่หน้าอกกว่า20แผลสร้างความช็อกให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากล่าสุดหลังจากมีข่าวนี้ก็ทำให้แฮชแท็กทอยขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์และหนึ่งในประเด็นที่ทำให้ชาวเน็ตหดหู่มากก็คือโพสต์สุดท้ายของฝ่ายหญิงก่อนจะเสียชีวิตเพราะอาหารมื้อสุดท้ายของเจ้าตัวนั้นเป็นอาหารฝีมือคุณแม่ราได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมระบุแคปชั่นว่า by mummy งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเศร้าและหดหู่ไปตามๆกันเลยล่ะครับเพราะก่อนจะเกิดเรื่องเจ้าตัวยังโพสต์ถึงอาหารฝีมือแม่ด้วยความสุขอยู่เลยยังไงก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ